และสำหรับจุดเด่นไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยนะครับก็คือเบาะที่นั่งบริเวณคู่กลางนี่แหละครับซูเปอร์ VIP Executive สุดๆนะครับผมสามารถที่จะควบคุมทั้งในส่วนของตัวเบาะที่นั่งนะครับการปรับสีสันต่างๆบริเวณในห้องโดยสารทั้งหมดปรับอัลพาดบอดี้40โฉมใหม่นั้นจะนุ่มนวลดีกว่าเดิมขนาดไหนสวัสดีครับทุกท่านและนี่คือการรีวิวครั้งแรกกับอัลพาดบอดี้40โฉมใหม่กับพวกเราคาร์ลอฟออโต้อิมพอร์ตซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปที่สุดท็อปไลน์โมเดลนะครับกับอัลพาด 2.5 Executive เราบริเวณฝากระโปรงหน้านะครับจะสังเกตเห็นได้ว่ามีความแตกต่างจากเดิมที่มีตัวขอบตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าจุดในการเปิดฝากระโปรงหน้ายังเป็นแบบเดิมอยู่มาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์ขนาด 2,500 cc 190แรงม้าล้อแม็กสุดเท่นะครับขนาด19นิ้วซึ่งบริเวณตรงกลางเนี่ยทำเป็นสีดำนะครับและตรงบริเวณนี้เนี่ยคล้ายเป็นกับลูกศร นะครับเป็นสีเงินเวลามองจากด้านนอกมาเนี่ยดูเต็มซุ้มล้อนะครับแล้วก็ดูแบบเท่มากเลยทีเดียวครับมาดูด้านข้างกันนะครับจุดที่เห็นถึงความแตกต่างอันดับแรกเลยคือโลโก้สัญลักษณ์ของอัลพาดที่ติดอยู่บริเวณประตูด้านข้างคนขับนะครับและอันนี้มีไฟตอนกลางคืนด้วยนะครับดูสวยงามกว่าเดิมมากเลยทีเดียวและจุดที่ผมสังเกตได้นะครับก็คือเรื่องของบานประตูด้านหน้าเนี่ยเวลาเปิดมีน้ำหนักที่มากขึ้นซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของระบบการเก็บเสียงภายในรถยนต์ที่น่าจะพัฒนาขึ้นนะครับเลยมีวัสดุที่จะซับหรือหุ้มแผงประตูเนี่ยมันเลยทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นห้องโดยสารของทางคนขับนะครับตรงนี้เนี่ยวัสดุของพวงมาลัยนะครับความรู้สึกคือแน่นหนาขึ้นกว่าเดิมเย็บดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีลายไม้ตรงกลางนี่ด้วยบริเวณปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันและเมนูนะฮะเป็นแบบทัชแพดแบบนี้ดูพรีเมียมขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็บริเวณแผงประตูด้านข้างผมว่าอันเนี้ยตกแต่งสวยขึ้นกว่าเดิมเห็นได้ชัดเลยทีเดียวว่าจะเป็นการออกแบบดีไซน์ตรงนี้นะครับมีปุ่มกดเปิดประตูสไลด์ซ้ายขวาให้นะครับเบาะเมมโมรี่3ตำแหน่งนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบมากก็คือการตกแต่งลวดลายการเย็บหนังบริเวณด้านข้างนะครับเส้นทริมนะครับที่เป็นสีออกทองคอปเปอร์แล้วก็ลมสีดำลายไม้สีดำแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเบาะหนังที่เป็นสีน้ำตาลเย็บสติชชิ่งเดินได้สีขาวแบบนี้มาดูคันจริงแล้วจะต้องชอบแน่ๆเลยครับผมบริเวณแผงสวิตช์ควบคุมเหนือฝ้าเพดานตรงคนขับนะครับมีปุ่มในการควบคุมทั้งเปิดประตูสไลด์ซ้ายขวาเปิดประตูฝาท้ายและยังสามารถควบคุมม่านที่อยู่บริเวณด้านหลังให้ได้ด้วยครับแน่นอนครับว่ากระจกมองด้านหลังเป็นดิจิตอลอินเนอร์มิเลอร์ครับผมและสำหรับจุดเด่นไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยนะครับก็คือเบาะที่นั่งบริเวณคู่กลางนี่แหละครับซูเปอร์ VIP Executive สุดๆนะครับผมจุดแรกที่เห็นก่อนเลยนี่ฮัลโหลโอ้ยไม่ใช่โทรศัพท์นะครับเป็นรีโมทคอนโทรลสุดหรูสามารถที่จะควบคุมทั้งในส่วนของตัวเบาะที่นั่งนะครับเบาะนวดวิทยุหน้าจอตรงกลางการปรับสีสันต่างๆบริเวณในห้องโดยสารทั้งหมดสามารถควบคุมได้จากเจ้ารีโมทคอนโทรลอันนี้นะครับแล้วก็เสียบชาร์จตรงนี้ได้เปิดฝาท้ายเท่ๆด้วยปุ่มด้านข้างแบบใหม่แบบนี้นะครับนี่ไม่จำเป็นต้องกดด้วยรีโมทหรือกดตรงบริเวณฝาท้ายอีกแล้วกดแบบนี้ได้เลยเปิดเดี๋ยวดูปิดนะครับชุบพร้อมการตั้งองศาตามที่เราต้องการได้ด้วยหยุดนี่กดค้างไว้ก็คือการปิดเลยแบบนี้แก้ปัญหาเพนพอยต์จากรุ่นที่แล้วถ้าเราต้องการจะพับเบาะแถว3แล้วก็ไปติดเบาะ VIP นี่เลยใช้กดปุ่มนี้นะครับมันก็จะเลื่อนพับเบาะที่อยู่ด้านแถวคู่กลางเนี่ยให้ขยับไปทำให้เราไม่จำเป็นต้องไปเปิดประตูแล้วก็เลื่อนเบาะอีกแล้วครับผม
ช่วยอำนวยความสะดวกได้สบายจริงๆเราไปทดลองขับกันมาดูซิว่าสำหรับ Alphard Body 40โฉมใหม่นั้นจะนุ่มนวลดีกว่าเดิมขนาดไหนฟีลลิ่งแรกที่รู้สึกได้เลยเวลาหมุนเลี้ยวเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของตัวพวงมาลัยสอบความเร็วอัตราเร่งสปีดแบบคลิกดาวกันดูนะครับกดแล้วฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับอัตราเร่งสปีดต้นกับน้ำหนักของตัวรถยนต์ที่เป็นรถตู้และน้ำหนักประมาณ2ตัน3เกือบ2ตัน4แบบนี้ฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวในวันนี้นะครับหวังว่าคงได้รับสาระความรู้นะครับแล้วก็ข้อมูลใหม่ๆสำหรับ Alphard Body 40นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจจะสั่งจองรุ่นนี้นะครับ Carlos Auto Import ของเรานำเข้าทุกรุ่นครบทุกสเต็กเมนต์ทุกสีนะครับสามารถสั่งจองได้โทรมาติดต่อได้หรือมาดูรถจริงได้ตามช่องทางติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยครับผม